สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเช้านอนไม่หลับกระสับกระส่ายบ่อยหมอช็อกเจอต้นตอมแมลงสาบอยู่ในช่องคลอดเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานเคสคนไข้สุดสะเพริงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยนายแพทย์มาโกคาลิกสูตินรีแพทย์ในเมืองเตกูซิเกาปาของประเทศฮอนดูรัสซึ่งแพทย์รายนี้โด่งดังอย่างมากในแอป TikTokเนื่องจากเขามักแชร์ประสบการณ์เจอเคสคนไข้แปลกๆจนทำให้มีผู้ติดตามเกือบ 400,000 คนล่าสุดเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวเคสคนไข้ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนไข้หญิงรายหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามเข้ารับการรักษาที่คลินิกของเขาด้วยปัญหานอนไม่หลับขั้นรุนแรงเธอเล่าอาการว่าเธอมักอึดอัดไม่สบายตัวกระสับกระส่ายและเหงื่อออกตลอดเวลาเธอยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ภายในอวัยวะเพศของเธอภายหลังจากตรวจภายในแพทย์คาลิกและทีมผู้ช่วยต่างพากันประหลาดใจไปตามๆกันเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ในช่องคลอดของหญิงรายนี้มันคือแมลงสาบทางคุณหมอจึงจำเป็นต้องช่วยดึงตัวแมลงสาบที่อยู่ในสภาพตายเป็นซากออกมาจากช่องคลอดของเธอทางด้านแพทย์คาลิกระบุว่านี่เป็นเคสแรกสำหรับเขาตั้งแต่ทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาก่อนหน้านี้เขาเคยเจออะไรหลายสิ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงมาตลอดตั้งแต่ถุงยางอนามัยไปจนถึงเซ็กส์ทอยแต่ครั้งนี้มันเกินกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้มากตามรายงานอ้างอิงตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Orkin เผยว่าแมลงสาบมักจะชอบที่มืดและชื้นเพื่อซ่อนตัวและขยายพันธุ์และมันยังสามารถบีบตัวให้รีบแบนเพื่อเข้าไปยังพื้นที่แคบๆได้อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของคนไข้หญิงรายนี้แพทย์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าแมลงสาบตัวนี้เข้าไปในช่องคลอดของคนไข้ได้อย่างไรและไม่มีการเปิดเผยว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติมภายหลังจากแพทย์ช่วยนำซากแมลงสาบตัวนี้ออกมาได้สำเร็จนอกจากนี้แพทย์คาลิกกล่าวว่าถือได้ว่าเป็นความโชคดีของคนไข้หญิงรายนี้ที่ซากแมลงสาบยังอยู่ในช่วงที่สามารถคีบออกมาได้ทั้งตัวเพราะหากปล่อยไว้นานกว่านี้มันอาจจะเกิดการติดเชื้อเนื้อเยื่อเสียหายและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เป็นอันตรายทั้งนี้แพทย์ทิ้งท้ายว่าหากพบความผิดปกติที่อวัยวะเพศเช่นมีของเหลวไหลออกมาเป็นกลิ่นเหม็นเลือดออกบวมหรือมีผื่นคันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดโดยเร็วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ